Palms RV นะคะคือเป็นแหล่งถ่ายรูปแล้วก็มีร้านเยอะมากวันนี้เนี่ยเราจะมาร้านเปิดใหม่3ร้านและนี่ก็คือร้านชามีทีของพี่เต้ยพงศกรเจ้าของนะครับเป็นคนญี่ปุ่นเปิดร้านอูด้งที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็มาเปิดสาขาที่เมืองไทยดีมากออริจินอลที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะนี่ไงร้านหนึ่งมูกุงเป็นไงมันดูเข้ากับอยู่ดีนะสาวหวานสาวหวานสาวหวานอยากไปนี่นอนพุงกลางเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Downtown Family เดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นเลยอะไรขอแซวนิดนึงสวัสดีค่ะใหม่ดิสวัสดีค่ะอยากแซวว่าเป็นเด็กหนูทำไมเรียกเราไว้แบบนี้ก็เวลาเด็กๆครูเขาสอนเราก็ต้องแบบอย่างนี้สวยที่สุดเลยแต่พอเราโตขึ้นมันมีความมินิมอลในโลกนี้ไงเราก็จะเป็นแค่นี้พอนี่เห็นครูว่าที่นี่มีอะไรนะเขามีอาหารที่อร่อยแล้วก็มีมุมถ่ายรูปที่สวยด้วยใช่ที่นี่คือ Gums RV นะคะคือเป็นแหล่งถ่ายรูปแล้วก็มีร้านเยอะมากและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราจะมาร้านเปิดใหม่3ร้านอุ๊ยเห็นเขาว่าเป็นร้านแบบชื่อดังในญี่ปุ่นที่มาเปิดที่นี่ด้วยใช่ได้ขนาดนั้นเลยไปกินไปชิมใช่ถูกต้องแต่ว่าสต็อปแรกจะไปหาร้านชาบอกชามาเปิดใหม่อร่อยมากเป็นชาย่างงงปะล่ะชาลมย่างก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไปดูกันไงเออไปไปเร็วและนี่ก็คือร้านชามีทีของพี่เต้ยพงศกรเขากินอะไรแบบไหนมันเยอะมากเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาแนะนำชาผลไม้ยังไงอันนี้คือไฮไลท์ของเขาแล้วก็เป็นชานมย่างที่อาชาบอกแล้วมันย่างยังไงชานมย่างไปให้พี่เขาอธิบายเร็ว explain เขาจะมี princess tea ชาสำหรับเจ้าหญิงนะคะให้นาธานดีกว่าเธอนาธานจะเป็นเจ้าหญิงเงี้ยเหรอนี่เพิ่มความหวานชิชาจะเอาอันนี้ชานมย่าง roasted milk tea มันคืออะไรอ่ะมันทำยังไงคือมันแตกต่างจากปกติยังไงนะคะชานมย่างคือการเอาใบชาไปทำการเผาไหม้ค่ะกลิ่นก็จะต่างจากตัวชานมอื่นกลิ่นก็จะต่างจากชานมอื่นแล้วมีอันไหนแนะนำอีกอะคะเห็นพี่ต้อยบอกชาผลไม้เหรอคะอันไหนปังๆตัวนี้ค่ะแก้วขนาด1ลิตรค่ะจะมี1ลิตร1ลิตรแก้วขนาดนี้ค่ะแก้ว1ลิตรเลยค่ะทุกคนอันนี้ไอจะสั่งให้อยู่เป็นชาเจสมิน Princess Shizo Tea มีชีสด้วยนะเปล่าต้องรอต้องรอโอเคค่ะชาผลไม้1ชาย่าง1แล้วก็ชาเจ้าหญิงของนาธาน1ไม่ใช่ชาเจ้าชายใช่ไหมไม่ใช่ชาเจ้าหญิงฝากถ่ายรูปให้หน่อยนะคะตรงนี้สวยน้องน่ารักมากได้มาเอ็กซ์ต้าใช่ค่ะอันนี้คือที่เราตั้งใจสั่งฟรุตทีใช่ไหมคะที่บอกเป็นซิกเนเจอร์1ลิตรจิ้มผลไม้ด้วยน่ารักมากอันนี้เนี่ยคือนี่ Princess White Pudding Milk Tea เหมือนกันของเจ้าหญิงอ่ะพี่ย่าอันนี้ก็ของเจ้าหญิงเหมือนกันอันนี้ก็เจ้าหญิงเหมือนกันอันนี้เป็นแบบมีชีสข้างบนด้วยนะคะแล้วก็ของอาชาเป็นชาย่างชานมย่างแล้วก็นี้พี่เขาทำมาให้เป็นพีชแล้วก็มีชีสชิมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นนะเราค่อยไปกินอุด้งกันโอเคต้องให้หิวก่อนต้องพักก่อนเพราะว่าแน่นๆอันนี้คือแบบ5แก้วอ่ะใช่ไหมอยากชิมอันนี้อ่ะได้อ่ะอยากชิมอันนี้ด้วยได้อยากชิมอันนี้ด้วยไหมชิมอันนี้ด้วยโอเคนี่มันแปลกอ่ะอร่อยทุกชั้นเลยอ่ะอ๋อมันเป็นแบบชั้นๆนั่นแหละเป็นเลเยอร์บางชั้นมันจะเข้มข้นกว่าใช่ป่ะข้างล่างเหมือนเป็นแบบพีชเลยดีนี่น่าจริงจังมากว่าดีไม่เคยกินเลยแปลกอ่ะอ่ะต่อไปกินอาชานี้ชาลิตเห็นบอกว่าอยากกินอันนี้ก็จะมีรสชาไม่หวานมากแล้วก็มีรสชาติผลไม้เฮลตี้เฮลตี้อยู่ในนี้พี่อาลองจิ้มดิซ้อมน่ารักมากเลยอ่ะคือแบบติดมากับฝาดึงๆเดี๋ยวใช่ต้องไปต่อคิวก่อนเพราะร้านอูด้งเนี่ยเขาเปิดเป็นรอบแล้วคิวเยอะมากนะคะโอเคชาไปก่อนที่ชารีบไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นรอบบ่ายสามของอูด้งใช่เขาต้องแบบจัดมาเป็นรอบเดี๋ยวพอเรากินชาเสร็จเราก็จะตามนางไปนะเอารอให้ได้คิวก่อนขี้เกียจรอตรงนี้แหละเย็นใช่
ัติหน่อยสิคะภรรยาของเจ้าของนะครับเป็นคนญี่ปุ่นซึ่งเขาเปิดร้านอูด้งที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็มาเปิดสาขาที่เมืองไทย4ที่ใช่ใช่ที่นี่เป็นที่หนึ่งใช่อันนี้คือกัมอารีนะก็คนแน่นเขาบอกว่าต้องจองเป็นรอบๆใช่ค่ะซึ่งเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นที่เขานวดด้วยมือแล้วก็น้ำซุปเนี่ยเขาก็จะมีทำที่ครัวกลางแล้วก็ส่งไปในแต่ละสาขาเขามีจุดเด่นนะคะก็คือซุปดาชิเขาเนี่ยจะมีความเค็มความหวานแบบอูอามิอูอามิคือแบบอูอามิแบบอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแค่จะลองชิมก่อนเลยได้ปะของพี่เนี่ยเป็นแบบน้ำซุปแบบไข่ข้นกุ้งเหมือนนมเลยอ่ะดีมากดีมากออริจินัลที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะแต่เพิ่มจ้าเฮ้ยมีเมนูเพิ่มนะชอบมากกุ้งเทมปุระเป็นโอนิกิริหรอใช่ป่ะคล้ายๆอ่ะใช่ป่ะแล้วก็แบบมีเนี่ยมีสาหร่ายห่อด้วยใช่เป็นสาหร่ายข้างในเป็นกุ้งแล้วซุปอ่ะของพี่จะมันๆป่ะหน้าตามันดูมันๆเหมือนเรากินนี่เลยอ่ะซุปเห็ดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอาหารอิตาเลียนนะแล้วก็มีครีมมี่ครีมมี่ใช่อันนี้ก็เป็นกุ้งทอดเทมปุระใช่ไหมแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะกินแบบเนี่ยต้องเอาน้ำซุปมาราดแล้วก็มาจุ่มแล้วก็กินอุ้ยก็น่ากินนะเนี่ยบัตเตอร์คอร์นก็เหมือนบัตเตอร์ไงแบบผัดเนยใช่น้ำซุปดีจริงๆนะเพราะว่ามันแบบออริจินอลมากเลยอ่ะเมืองไทยบางที่จะมีความจืดนะแต่นี้คือเข้มข้นเส้นดูแบบนุ่มยืดนี่โอ้โหเข้มข้นมากเลยคุณผู้ชมเมนูอันนี้ก็จะเน้นแบบเน้นๆเลยเส้นเขาแบบหนึบมากเส้นเขามีความหนึบความเหนียวคือถ้าให้เปรียบอ่ะเหมือนไปกินไข่เต่าอ่ะเส้นมันคล้ายๆอย่างนั้นอะวินเทจไปอะพี่ยังไม่ออกไม่ทันอร่อยเอออันนี้ก็อร่อยแบบญี่ปุ่นไปกินไข่เต่าก็อร่อยแบบไทยอันนี้คือดีมากอืมน่ากินมากเค็มๆเนาะรสชาติเค็มๆใช่บัตเตอร์เหมือนแบบผัดเนยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบเบคอนสอนนิดนึงนะ ยูกินแบบกินเลยมันอร่อยนี่ยูชิมอันนี้ให้หน่อยมีความแบบผัดให้มันแบบว่าเกรียมๆให้อยู่เลยอันนี้เห็นเขาเรียกว่าทากุทากุคือปลาหมึกปลาหมึกคล้ายๆทาโกยากิใช่ไหมมีปลาหมึกเป็นชิ้นเดี๋ยวเรามาชิมกันอันนี้เป็นน่ากินมากเลยเป็นไงแล้วก็จะมีแบบซอสเทมปุระป่ะเพราะเห็นมันมีความสีน้ำตาลมีซอสด้านมาแล้วโอเคอยากกินบ้างอ่ะดี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 ชาชาเป็นไงคิสซูเน่อร่อยไหมอร่อยมากเป็นคนชอบกินอูด้งชอบกินอูด้งแบบแค่เส้นกับน้ำมันต้องอร่อยจริงๆมันถึงจะอร่อยเพราะมีแค่เส้นกับน้ำซึ่งอันนี้เลิศมากดีมากออริจินอลชอบมากงั้นเดี๋ยวชาชาไปแล้วขอให้สนุกกันนะคะมันจะไม่สนุกก็สิเพราะไม่มีชาชาตัวเริ่มหนักแล้วอะท้องป่องกินท้องป่องร้านนี้ดูเข้ากับยูมากอ่ะเออใช่ป่ะนี่นะครับเรามีวาฟเฟิลสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เลมอนเนตโซดาอันนี้เป็นซี่โครงบาร์บีคิวนะครับเป็นสูตรต้นตำรับจากหัวหินเลยครับผมอยากจะแย่งนะแต่แบบอิ่มของหวานกับของคาวเราคนละกระเพาะสนับสนุนความผูกพันโดยทิพยประกันภัยโรงพยาบาลเวชธานีหนึ่งที่ไม่ค่อยรู้จักกันนะคะแต่ว่าเป็นแล้วจะมีอาการรุนแรงและกระทบต่อคุณภาพชีวิตไม่น้อยนั่นก็คือโรคฝีคันธสูดสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีการรักษายังไงเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะขอต้อนรับนายแพทย์วรัญญูจิรามฤทธิ์ศัลยแพทย์ทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอค่ะโรคฝีคันธสูด
มันเกิดขึ้นที่บริเวณไหนแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณหมอโรคฝีคณสูตรเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักค่ะแต่ว่าถ้าเป็นขึ้นมาแล้วเราจะรู้จักกันเยอะมากเลยครับคราวนี้ตัวฝีคณสูตรเนี่ยสาเหตุของมันนะครับเกิดจากการติดเชื้อของตัวต่อมสร้างเมือกในบริเวณของทวารหนักเลยมีการทะลุแตกออกมาถึงบริเวณข้างทวารหนักแล้วเราจะสังเกตอาการเบื้องต้นได้ยังไงอะคะว่าเราเป็นโรคนี้ค่ะอาการเบื้องต้นนะครับก็จะมีตั้งแต่เฉียบพันธุ์แล้วก็เรื้อรังนะครับในระยะเฉียบพันธุ์เนี่ยจะมีอาการเจ็บรอบๆทวารจะมีลักษณะที่เป็นฝีเป็นหนองอยู่ข้างในจะเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆบางทีอาจจะมีไข้ได้แบบเรื้อรังเนี่ยก็คือจะมีรูเปิดอยู่ข้างทวารรู้สึกเหมือนมีตุ่มๆอยู่แล้วก็มีหนองออกเป็นๆหายๆได้ครับแล้วเทคนิคการรักษาที่ไม่กระทบหูรูดนะคะคุณหมอทำยังไงอะคะจะเป็นวิธีการผ่าตัดครับเราจะเข้าไปบริเวณข้างๆกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักแล้วก็เข้าไปเย็บผูกตัวฝีเทคนิคนี้จะเรียกว่าเป็นเทคนิคลิฟจะสามารถทำให้ฝีคณสูตรหายได้โดยที่ไม่ต้องทำลายกล้ามเนื้อหูรูดโอกาสการหายเนี่ยได้ถึง 80-90% ครับการที่เราผ่าตัดโดยที่ไม่โดนกล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยก็ทำใหคนไข้ยังมีกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักอยู่ทำให้การกลั้นอุจจาระหลังการผ่าตัดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดผ่าตัดไปแล้วหลังการผ่าตัดเราต้องรักษาตัวเองยังไงดูแลตัวเองไงไม่ให้กลับมาเป็นอีกอะคะก็ดูแลไม่ให้ท้องผูกครับก็กินผักกินผลไม้กินไฟเบอร์เยอะๆหน่อยแล้วก็กินน้ำมากกว่า2ลิตรต่อวันบางทีอาจจะมีให้ยาไฟเบอร์ให้ยาระบายไปบ้างเพื่อให้คนไข้สามารถจะถ่ายได้ดีการถ่ายที่ดีเนี่ยก็ทำใหอาการเจ็บแผลน้อยลงแล้วก็ทำให้ตัวไหมที่เย็บอยู่เนี่ยไม่เปื่อยหลุดง่ายครับค่ะนอกจากที่เราจะต้องอัปเดตเทคโนโลยีในแต่ละวันของเราแล้วเนี่ยเราต้องอัปเดตตัวเองด้วยนะคะไม่ให้เราเป็นโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคฝีคันธสูตรฟังแล้วมันค่อนข้างจะทรมานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาได้ทันท่วงทีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI นี่ไงร้านหนึ่งค่ะหมูกุ้งหมูกุ้งเป็นไงมันดูเข้ากับอยู่ดีนะสาวหวานสาวหวานสาวหวานใช่เอ้ยแล้วชาไปไหนอ่ะเอ้ยแต่ชาเขาเป็นอย่างนี้แล้วโผล่นะเฮ้ยแต่แบบร้านเขาถ่ายรูปน่าจะสวยเนี่ยแล้วก็เห็นว่าขนมอร่อยคงต้องชิมแล้วล่ะนั่นน่ะสิอ่ะถ่ายรูปก่อนตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวเซตเลยครับผมเป็นเซตนี้ครับทางร้านจะเรียกว่าเซต A นะครับก็จะมีสตรอเบอรี่เลมอนโซดาครับแล้วก็สตรอเบอรี่ช็อตเค้กครับที่นี่โอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับนั่งก่อนเลยนะครับโอเคค่ะนี่นะครับเรามีวาฟเฟิลสตรอเบอรี่แล้วว้าวน่าทานจังเลยสตรอเบอรี่เลมอนเอทโซดาสตรอเบอรี่3ลูกเลยอยากจะแย่งนะแต่แบบอิ่มของหวานกับของคาวเราคนละกระเพาะบาชูก้ามาแล้วกลับไปนี่นอนกลางกลางเลยครับอันนี้เป็นซี่โครงบาร์บีคิวนะครับเป็นสูตรต้นตำรับจากหัวหินเลยครับผมครับนุ่มอ่ะนุ่มใช่ไหมนุ่มมากเลยร้านนี้ก็ไม่ได้มีของหวานอย่างเดียวใช่ป่ะมีของกินด้วยบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยค่ะแต่ขนมหวานกับน้ำดื่มใช่ไหมคะ มีของคาวด้วยนะคะซี่โครงหมูอร่อยมากนี่มากชอบอร่อยมากนี่ขนาดกินของคาวกันมาแล้วพออร่อยเรากินต่อได้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นใครที่หิวก็มาร้านนี้จบครบนะคะของคาวของหวานแล้วก็น้ำดื่มชาชาพลาดแล้วเอาล่ะค่ะเอ้าพระมาจากไหนคะคุณมาจากกัมส์อารีค่ะเมื่อกี้เราไปกินขนมกันมาแล้วชาก็หายไปไม่คือชาทำร้านสักใช่ไหมแล้วตอนนี้ชากำลังเล็งหาร้านใหม่อยู่แล้วที่เนี้ยสวยก็เลยไปแอบขอเบอร์มาก็เลยไม่ได้มาชิมขนมอร่อยมากนั่นแหละก็ขอให้ได้ร้านสักใหม่แล้วกันเนาะแล้วชอบอะไรที่สุดที่เนี้ยอูด้งอูด้งน้ำซุปดีมันสุดๆแบบกินแล้วมันใช่กินแล้วมันใช่น้องสาดใจดีชาล่ะชาชอบชาเพราะชาชอบกินชานมไข่มุกอะไรพวกนี้แล้วนี่คือชาย่างมันจะมีแบบ
กลิ่นที่ไม่ปกติแต่ว่าดีนะเป็นทางที่ดีอร่อยคือเขาบอกมันจะมีการเอาไปแบบหอมๆมันใช่มีการเผาไหม้อะไรแบบนี้อร่อยดีแล้วพี่ยาชอบขนมค่ะแต่กินมากไม่ได้เพราะว่ากลัวอ้วนกินไปกี่คำก่อนไม่รู้แต่ว่าอร่อยมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังหาสถานที่ที่จะไปในเมืองแนะนำเลยให้มาที่นี่นะคะซึ่งเราเนี้ยก็มากันอย่างครอบครัวถ้าใครอยากมานะครับเขาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าแล้วก็ปิดทุ่มหนึ่งมาไงอ่ะมาง่ายมากนะคะเพราะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าอารีก็คือลงสถานีแล้วก็ต่อเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าจะมาจอดรถแถวๆนี้ก็ได้นะคะใช่ค่ะมากินด้วยกันมาถ่ายรูปด้วยกันอุ้ยมีความสุขใช่แต่วันนี้หมดเวลาอีกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันหยุดได้ขัดตะเลิกนะใช่แล้วค่ะช่องอมรินทร์ทีวี34นะคะเวลากี่โมง9โมงครึ่งใช่แล้วกลับมาเจอกันนะคะมาดูว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะร้านนี้สไตล์เกาหลีเลยเนาะใช่เกาหลีเราไม่ได้ไปกันมานานมากคิดถึงอ่ะ2-3ปีประมาณนั้นนะใช่ยกแบบว่าไอคิดถึงอะไรเกาหลีหมอเสริมสวยเข้าใจ You ชอบอะไรที่สุดที่เกาหลีชอบอากาศฤดูหนาวและเล่นสโนว์บอร์ดต้องดูว่าเงินในกระเป๋ามีหรือเปล่าโอ้ยถ้าเงินพอไปได้ว่าทำไมพอไปได้โอ้ยเลยโอ้ยเลยอมรินทร์ทีวี